ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์นะคะขอบพระคุณไว้อีกครั้งนะคะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนนะคะสับไพ่เพื่อเปิดพื้นดวงชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะไพ่จะอ่านตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่ของท่านได้ไพ่พระสังฆราชค่ะได้ไพ่ราชาเหรียญได้ไพ่อัศวินเหรียญได้ไพ่9ดาบThe Hangman 3เหรียญ The Fool 4ไม้5เหรียญ8ถ้วยพลังงานไพ่นะคะก็น่าจะบ่งบอกถึงการพัดภาคนะคะที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็จะบอกว่าตอนนี้ความรักได้เหินห่างกันถ้าดีที่สุดนะถ้ามองบางท่านก็อาจจะแปลแค่ว่าห่างกันเพราะเรื่องของการย้ายงานการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานที่อยู่อาศัยอาจจะย้ายไปจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีไปนะคะอาจจะเป็นเกณฑ์อย่างนั้นก็ได้แค่คุณห่วงใยกันผูกพันคิดถึงกันเฉยๆว่าไอ้การห่างกันครั้งนี้เป็นเรื่องของหน้าที่การงานเขาอาจจะไปรับผิดชอบหน้าที่ใหม่ขึ้นตำแหน่งใหม่ถูกผู้หลักผู้ใหญ่โยกไปทำงานที่อื่นอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้อาจารย์มองว่าดีค่ะมันเป็นการเหมือนกับสนับสนุนเขานะคะก็ไม่ต้องคิดมากเนาะถ้าเป็นเรื่องของย้ายงานแล้วพัดภาคแล้วแค่คุณคิดมากก็มีแบบนั้นก็มีนะคะมันไม่ถึงขั้นแบบเขาไปมีคนอื่นแต่เราอาจจะเหมือนกับตามเขาไปไม่ได้อยู่คนละที่ก็อาจจะคิดมากหวั่นแวงกังวลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าการไปครั้งนี้จะทำให้คนรักเปลี่ยนไปไหมมีใครอื่นหรือเปล่านั่นเป็นความคิดนะคะมันเป็นแค่ความคิดอยู่ก็ได้ประเด็นที่1 นะคะเป็นเคสที่แบบนี้ก็มีแต่ถ้าเป็นอีกเรื่องนึงก็จะเป็นแบบค่อนข้างหนักนะคะมันก็จะมีหลายประเด็นนะถ้าบอกว่าคนที่หนักหน่วงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เกิดวันวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์นะคะที่อาจจะมีปัญหาหนักหน่วงในเรื่องของความรักหนักหน่วงแบบไหนนะคะอาจารย์มองว่าอาจจะถึงขั้นบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์อันเนี้ยนะเป็นเพราะว่าเหมือนกับคนของท่านเนี่ยอาจจะสามเหรียญ นะคะอาจไปมีคนอื่นแล้วอยากที่จะไปใช้ชีวิตใหม่นะคะการตัดสินใจนะคะที่เคยรักกันมาก่อนรักกันแบบมานานอย่างเงี้ยมั่นคงต่อกันจนคิดว่าชาตินี้คงไม่พลาดจากกันแต่คนเราชีวิตอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่แน่นอนมันมีอะไรที่เป็นประเด็นทำให้วงจรชีวิตคนเรามันเปลี่ยนไปนะคะการเขาเรียกพัดภาคอ่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นการที่เกิดเป็นประเด็นนะคะอาจารย์มองนะประเด็นมือที่สามนี่แหละมาทำลายทำให้อีกคนอยากเป็นอิสระแต่อีกคนยังผูกพันคือตัวชาวกรกฎผูกพันแต่คนของท่านอยากเป็นอิสระถ้าเป็นประเด็นนี้นะอาจารย์มองต่อให้เราจะเหนี่ยวรั้งเขาไว้กับเรามันก็ได้แต่ตัวแต่ไม่ได้ใจนะคะอาจารย์มองว่ากรกฎกำลังเริ่มที่จะได้คิดแล้วถ้าเป็นแบบนี้คืออาจารย์มองว่าท่านปล่อยนะแม้ท่านจะเสียใจขนาดไหนก็ตามนะคะท่านจะเริ่มปล่อยวางมากขึ้นเริ่มที่จะให้เขาเดินไปตามทางเดินของเขาทางที่เขาเลือกนั่นแหละส่วนตัวท่านก็น่าจะเหมือนเข้าไปสู่ธรรมะปฏิบัติธรรมกลับมาแบบพึ่งธรรมะมากขึ้นเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นอันนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะและประเด็นสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องของการพัดภาคเพราะอีกฝ่ายมีเกณฑ์เรื่องของสุขภาพที่จะเป็นประเด็นปัญหาอาจจะเรื่องที่จะต้องทำใจนะคะถ้าอาจารย์มองนะมันพูดได้หลายประเด็นมากอาจจะมีเกณฑ์แบบนั้นนะคะแล้วท่านก็ยังพยายามทำใจรู้อยู่แต่
บางครั้งมันก็ทำใจได้ยากนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะนะคะถ้าเรื่องของความรักอาจารย์ก็แปลได้ประมาณนี้นะคะโอเคเราจะมาเจาะลึกในเรื่องราวความรักของคนมีคู่อีกครั้งหนึ่งค่ะชาวกรกฎคนมีคู่นะคะฟังท่านก่อนนะพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะพลังงานไพ่ที่ท่านจะได้นะคะไพ่ท่านได้ไพ่ยังเป็นหมายเลข9ดาบอยู่นะคะแล้วก็9เหรียญเบิ้ลเลยเลข9เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความรักนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ค่อยจะมีความสุขเท่าที่ควรมันจะเป็นภาวะของความเหงาความว้าเหวนะความรู้สึกน้อยใจอ่ะกับคนของท่านก็ได้นะคะอาจจะมองว่าเขาสนใจท่านน้อยไปหน่อยหรือเขาเองก็เริ่มเปลี่ยนไปมีคนใหม่เริ่มพูดคุยกับคนใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าเลิกกันแบบทันทีนะคะแค่เขาเปลี่ยนไปแค่เขาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยความสนใจในตัวท่านมันจะน้อยลงไปอ่ะไปขึ้นประมาณนั้นนะคะและท่านก็รับรู้พลังงานแห่งความเหินห่างตัวเนี้ยได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเราดูฝั่งนั้นของชาวกรกฎเขาจะทำยังไงต่อไปเขามีแอคชั่นอะไรเขาคิดยังไงอยู่เขายังรู้สึกว่าจะกลับมาหาท่านไหมหรือยังไงที่เป็นแบบนี้นะความสัมพันธ์ท่านกับเขาอ่ะมันจะเป็นยังไงในอนาคตเนาะเอาความรู้สึกเขาก่อนเขาคิดยังไงอยู่นะคะคนของชาวกรกฎนะคะไพ่ The Magician ก็มองดูเขาก็เหมือนนั่นแหละค่ะเหมือนการตัดสินใจที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ราชาไม้นะคะเด็กถือเหรียญนะคะไพ่เดทท่านต้องทำใจจริงๆแล้วล่ะ1ถ้วยนะคะถ้ามองก็คือคนของท่านจะมองว่าเขาลดระดับความสัมพันธ์กับท่านลงไปจริงๆเขาอาจจะมองว่าเป็นเพื่อนกันได้นะมีอะไรยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แต่ในทางของความรู้สึกทางด้านความรักเหมือนเขาต้องการยุติจริงๆนะคะเพราะไพ่หนึ่งถ้วยนี่แหละมันจะตอบว่าเขาต้องการเดินทางสายใหม่ต้องการสิ่งใหม่ๆกับชีวิตนะคะบางครั้งความรักมันก็พูดยากนะทั้งที่คบหากันมานานแต่แล้วมีวันหนึ่งที่อีกฝ่ายก็ได้เปลี่ยนไปทรยศต่อใจของคนรักเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างนั้นค่อนข้างสูงเลยจากหน้าไพ่นะคะแล้วจะยังไงต่อไปนะคะไพ่ Wheel of Fortune ไพ่อัศวินดาบ6ถ้วย2ดาบ2เหรียญถึงแม้เขาจะเหมือนไปจากท่านแต่เขาอาจจะมีส่งข่าวพูดคุยยังอยากที่จะมีเขาเรียกว่าเอ้ยจับปลาสองมือหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะจับปลาสองมือหรือเปล่าสองเหรียญ นะคะเหมือนก็ยังอยากที่จะมีท่านไว้ในแง่ของเพื่อนหรือการพูดคุยก็ยังห่วงใยอ่ะทั้งที่ตัวเองเลือกไปที่ใหม่แล้วเลือกสิ่งใหม่ไปแล้วแต่อีกใจหนึ่งยังห่วงยังคิดถึงยังอยากที่อยากพูดคุยอยากดูแลอยู่มีปัญหาอะไรปรึกษาหรือเหมือนเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะกลับมาเลยนะอย่างเนี้ยมันก็คือยังมีการพูดให้กำลังใจพูดแบบให้ท่านไม่ต้องเสียใจและให้ท่านยังรู้สึกว่าเขาห่วงอยู่อ่ะนะคะเหมือนเขาก็ห่วงจริงๆนั่นแหละแค่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ใจลึกๆยังห่วงใยมันออกอาการแบบนี้อ่ะค่ะคือจะพูดยังไงอ่ะมันเหมือนเขาเลือกสิ่งใหม่แต่ใจเขายังห่วงมันคงเป็นอย่างนี้อยู่สักระยะหนึ่งนะคะอาจารย์มองไพ่จะคุมอยู่แค่15วันนะไพ่จะออกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูคนโสดนะคะดวงคนโสดดวงคนโสดชาวกรกฎนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่10ใบก่อนนะคะท่านได้ไพ่สีไม้เท้าไพ่อัศวินเหรียญ10ถ้วยราชินีไม้4ดาบ
สิบเหรียญอัศวินถ้วยเดอฟูสามไม้หนึ่งถ้วยอันนี้แบบไม่ต้องเปิดเพิ่มเลยค่ะไพ่แบบออกจะชัดเจนมากเลยสำหรับคนโสดชาวกรกฎนะคะไพ่อ่านอนาคตเลยแทบจะไม่ได้อ่านอดีตสักเท่าไหร่นะคะไพ่อดีตก็จะมีไพ่สี่ดาบลักษณะการแบบอารมณ์ที่เกลี้ยกล่อมนะอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหแต่มันได้ผ่านไปแล้วอะณตอนนี้อาจารย์มองท่านมั่นคงกับตัวเองท่านเป็นภาพผู้หญิงนั่งบัลลังก์ไม่ว่าถ้าท่านจะเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่นะอัศวินเหรียญกับราชินีไม้และสีไม้ท่านมีความรู้สึกว่าท่านทำใจได้ท่านมีความสุขกับหน้าที่การงานกับชีวิตของท่านปัจจุบันเนี่ยมันดีมากๆแต่นั่นแหละท่านก็อาจจะยังคิดไม่ได้เข็ดขยาดเรื่องของความรักท่านก็ยังคิดเป้าหมายของชีวิตแฟมิลี่ครอบครัวที่อบอุ่นต้องการใครสักคนที่จะเป็นคู่รักที่จะนำพาชีวิตท่านนะฮะไปสู่แห่งความสุขมีครอบครัวมีบุตรมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของชีวิตมนุษย์อะค่ะในการใช้ชีวิตคู่นะคะซึ่งอาจารย์มองปักเนี้ยชาวกรกฎคนโสดท่านจะเจอคนถูกใจนะแล้วคนที่เข้ามามันจะไม่มีรักซ้อนรักสามเศร้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นอย่างนี้ชัดเจนเลยว่าท่านจะเจอคนที่เขาแบบถ้าเขาเคยมีคนของเขาเขาก็เลิกกันแล้วล่ะค่ะเดอะฟูลคือหลุดไม่มีอะไรคาราคาซังให้ท่านต้องมาหนักอกหนักใจต้องมาเขาเรียกว่าเรียนรู้ต้องมารอคอยให้อีกฝ่ายตัดสัมพันธ์นู่นนี่นั่นคือมันเคลียร์เลยถ้าเข้ามาปักนี้นะสำหรับกรกฎเลือกได้เลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็แล้วแต่นะคะที่จะเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจักรวาลส่งมาให้เป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีที่จะเข้ามาอย่างชัดเจนมากแบบที่อาจารย์ไม่ต้องเปิดไพ่นะคะไม่ว่าคนนั้นจะเข้ามาเพราะเจอกันเพราะเรื่องของการเดินทางคุยกันแชทคุยกันอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันเป็นไปได้สูงและเป็นคู่ของท่านจริงๆนะคะเป็นคู่ที่แบบเห็นดอกบัว2ดอกนี่มั้ยฮะมันเป็นคู่บุญบารมีอ่ะมันเป็นความสุขจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งที่คนโสดชาวกรกฎจะเจอปักนี้นะปูไพ่ออกแบบนี้มีความสุขแฮปปี้มากนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำเราจะใช้ไพ่ Romance Angel ค่ะไพ่จะแนะนำชาวกรกฎราศีกรกฎลัคนากรกฎว่ายังไงในด้านความรักนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่ไพ่บอกว่ายังไงไพ่ Unrequited Love นะฮะไพ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนง้องอนก็ได้นะง้องอนอีกฝ่ายอยู่นะคะเป็นภาพผู้ชายจุมพิษมือผู้หญิงอ่ะอาจารย์มองเหมือนกันขอความรักก็ได้นะคะไพ่บอกว่า you deserve love นะ feed yourself ไพ่แนะนำนะคะว่าบางครั้งคนเราอย่าปิดกั้นตัวเองนะปล่อยตัวเองให้เป็นแบบต้องเป็นอิสระอย่าไปกักขังตัวเองอยู่แบบนั้นนะคะอย่าอยู่แบบอย่างนี้นะคะมันต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะรักใครชอบใครนะคะพุ่งเป้าไปได้เลยมีเป้าหมายไปให้ถึงเป้าที่ต้องการนะคะบางครั้งมันต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองในเรื่องของความรักอย่างเงี้ยรักใครอาจจะต้องแสดงออกแบบนี้จริงๆแต่ถ้าจะเป็นอย่างนี้บางทีเขาจะบอกว่าปากว่ามือถึงเนาะแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกค่ะถ้าคนเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันมันก็ต้องใช้การเรียนรู้ศึกษาค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าคุณรู้จักกันมานานแล้วภาพอย่างนี้มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรอย่างนี้นะคะในการแสดงความรักต่อกันนะสำหรับมันต้องดูระยะเวลาที่คบหากันด้วยนะคะไพ่ก็จะบอกประมาณนั้นนะคะโอเคขอจากไพ่สองใจไพ่สองใจนะฮะไพ่บอกว่าstrength เธอเก่งแล้วก็คล้ายๆเลยค่ะคล้ายๆไพ่strength ใบนี้คล้ายๆไพ่
ไพ่สเตนของทารอตนะแต่เขาเขียนว่า Queen of Swords นะแต่ภาพเนี่ยมันคล้ายนะฮะอาจารย์บอกว่ามันคล้ายมันเป็นสิงโตทั้งหมดเลยเธอเก่งเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำในเรื่องของความรักน่าจะพูดในแง่ของต้องใช้ความอ่อนโยนสยบความแข็งนะเพราะสิงโตเป็นเจ้าป่านะฮะงั้นความรักเนี่ยมันการคอนโทรลคนรักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราใช้อำนาจแล้วเขาจะเชื่อฟังนะมันต้องมีความเด็ดขาดมีอำนาจแต่มันต้องแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนนะต้องแสดงว่าตัวเองอย่าอ่อนแอด้วยคือความรักบางครั้งเนี่ยคนเราก็ไม่ชอบคนอ่อนแอแต่ชอบความอ่อนโยนชอบความฉลาดอย่างเงี้ยเป็นตัวของตัวเองนะคะจะทำให้ความรักมันยั่งยืนได้ด้วยการแสดงออกที่เป็นตัวท่านน่ะดีที่สุดนะคะไพ่เติมใจค่ะไพ่เติมใจบอกว่ายืดหยุ่นนะคะให้เวลาหรือเว้นระยะห่างของกันและกันบ้างให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะดำเนินไปตามวิถีและผลสุดท้ายจะออกมาอย่างดีที่สุดนะคะก็คือการบาลานซ์การยืดหยุ่นในเรื่องของความสัมพันธ์หนักเบาอย่างเงี้ยมันต้องรักษาระยะอะไรบางอย่างนะคะอย่าไปเร่งแล้วไปกดดันอีกฝ่ายความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนการให้เกียรติกันนะฮะอาจารย์มองนะเนี่ยอย่าไปใช้อารมณ์หรือความแข็งก้าวกับอีกฝ่ายจนเกินไปแต่เราก็ไม่ใช่อ่อนแอจนยอมเขาไปซะทุกอย่างคนเราต้องมีจุดยืนของตัวเองมากกว่าแต่ก็ต้องรู้จักคำว่ายืดหยุ่นด้วยนะคะมันหลายอย่างที่ต้องปรับในเรื่องของความรักนะคะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันการให้เกียรติอีกฝ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอาจารย์มองไพ่อย่างนี้แหละเป็นการรู้จักยืดหยุ่นเป็นการให้เกียรติเป็นการที่มีความจริงใจอ่ะดีที่สุดเลยนะคะนี่ก็คือคำแนะนำจากไพ่นะอาจารย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวกรกฎลัคนากรกฎหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ